พื้นที่เห็นนี่ก็จะเป็นพื้นสีที่มันเป็นขาวๆก็เหมือนเป็นเนื้อครีมเนาะหรือว่าเป็นแป้งแต่ที่เห็นนี่ก็คือเป็นเนื้อครีมที่เขามาใช้แบบว่ามาทามือให้เวลาที่เขาจับเครื่องมือที่ออกกําลังกายใช่ไหมมันจะไม่ลื่นเขาจะมาทาแต่ที่นี่มันจะไม่เป็นมิดก็พื้นเราเห็นไหมพื้นสีดำเนี่ยพอมันมีไอตัวแฟลกขาวๆ มันก็จะทำความสะอาดยากเราต้องเอาเครื่องคัดแล้วบางเราพื้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพื้นครุขระพื้นที่แบบว่ามันไม่เรียบเนาะคัดถึงเอาเครื่องคัดแต่มันก็เนื้อครีมมันก็จะฝังเข้าไปข้างในอะมันคัดค่อนข้างยากเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนเด้อจะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะยินดีต้อนรับเข้าบ้านมาดามพ่อกระเทินนะคะวันนี้พามาทำงานเนาะพามาทำงานด้วยกันเนาะจ้ะนะชีวิตมาดามวิถีมาดามเนาะวันนี้เราก็คัดพื้นคือที่ทำงานก็คือจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรบ้านเราก็จะเป็นฟิตเนสเนาะอยู่นี่ก็จะเป็นจิมเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เนาะที่เขาเรียกอยู่ที่นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะนี่เราใช้เครื่องคัดวันนี้แล้วก็ คอจะแห้งหน่อยเนาะเมื่อคืนนี่นอนเปิดพัดลมก็เลยคอก็จะเหมือนเราเป็นวัดนะก็จะใช้เครื่องคัดวันนี้พื้นก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าพื้นก็จะเป็นแบบว่าพื้นหยาบเป็นพลาสติกหยาบเป็นยางเนาะเป็นยางที่หยาบมากแต่ที่นี่พื้นนี่ดียังไงรู้ไหมพื้นนี่เราเวลาที่เครื่องมือนักๆหรืออะไรที่ตกลงไปในพื้นเนี่ยมันจะไม่มีการกระทบกระเทือนหรือว่าเป็นรอยบุบรอยอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นปาเก้หรือพื้นอะไรเนี่ยเวลาที่เครื่องมือที่เขาออกกำลังมันตกลงหรือว่ามันกระแทกพื้นมันจะเป็นรอยเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้พื้นพลาสติกแบบนี้เป็นพื้นยางแบบนี้เนาะเรียกก็ไม่ถูกจะเรียกยางหรือจะเรียกพลาสติกเนาะโอ้ยคนทำงานก็ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้เราคัดยากถ้าเราจะใช้ไม้ม็อบคัดเนี่ยมันคัดไม่ได้เพราะมันเหมือนมันหยาบมากอะความหยาบมันก็ไม้ม็อบเราจะถูไม่ได้เนาะเราต้องใช้พื้นใช้เครื่องคัดแบบนี้แต่ทำตามใต้เครื่องใต้อะไรที่เป็นร่องเล็กๆนี่เราก็จะต้องเอาผ่าชุบน้ำเราก็มานั่งถูเอาเนาะเอาผ้าชุบน้ำก็มานั่งถูอีกก็มาเก็บงานอีกทีหลังแต่ตอนที่พื้นที่กว้างๆอย่างเงี้ยเราก็เอาเครื่องคัดเอาก็จะเป็นอย่างงี้แต่จริงๆนะปกติไอ้พวกกล่องสี่เหลี่ยมกล่องอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยคนที่เก็บงานกลางคืนเขาจะต้องเก็บเข้าที่ให้เราเนาะเพราะเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาเก็บหรือว่ามันนักสำหรับเรามากเลยกล่องใหญ่ๆกล่องไม้ที่ตั้งมันก็นักเราก็ตั้งเอาไว้งี้แหละวะโอเคเราก็คัดตรงที่วางๆหรือว่าไม่งั้นก็ยกขยับออกมาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้งานก็ค่อนข้างหนักเนาะที่นี่มันจะมีพวกเนี่ยเราก็ต้องเก็บถ้าอันไหนที่เรายกได้เราก็ยกแต่ปกติคนที่เขาเก็บงานหรือว่าคนที่ปิด ปิดงานกลางคืนน่ะเขาจะต้องเก็บไว้ให้เราเพราะเขาหลังจากที่ปิดประตูลูกค้าออกไปหมดแล้วเงี้ยเขาก็จะมีเวลาครึ่งชั่วโมงที่จะเก็บเคลียร์อุปกรณ์พวกนี้เข้าที่ให้เราแต่นี่เราเขาไม่เก็บเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างหรือว่าเครื่องมือแต่ละอย่างที่ออกกำลังเนี่ยมันก็จะมีแต่หนักๆเนาะมีแต่หนักๆแต่ถ้ามีคนที่เขามาออกกำลังถ้าเกิดเรากล้าวานเขาก็ช่วยเรายกอยู่แต่ตอนนี้เปิดแต่เช้าวันนี้เราเอาเครื่องมาคัดก่อนไม่มีใครเข้ามาเราก็ต้องเอาวางไว้แบบนี้เนาะนี่แหละเนาะคนที่แบบว่าคิดว่ามาอยู่เมืองนอกจะเป็นมาดามนะจะเป็นแบบว่าคุณนายคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าจริงๆเนาะเรื่องคนอยู่เมืองนอกนี่เนาะคนที่มาอย่างเงี้ยมันไม่สบายอย่างที่คิดหรอกอย่างที่งานที่ทำนี่ก็ที่เห็นนี่เหมือนสบายนะการขับรถนี่เหมือนมันสบายแต่จริงๆมันไม่ได้สบายอย่างที่คิดเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องใช้ม็อบแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เราก็ต้องตื่นแต่เช้าเนาะเพราะที่ทำงานเขาเปิดแต่เช้าช่วงนี้ยังเขาย้ายมาเปิดช่วง7 โมงเช้าเนาะแต่ปกติถ้าประมาณกลางเดือนหน้ากลางสิงหาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปิด6 โมงเช้าแล้วทีนี้
พอเปิด6โมงเช้าเราก็ต้องมาแต่เช้าเราต้องมาเคลียร์งานนั่นในห้องอาบน้ำของลูกค้าเนาะเราก็ต้องมาทำความสะอาดก่อนเงี้ยเราก็ต้องตื่นแต่เช้าคือในซอยที่บ้านเนี่ยเราตื่นก่อนเขาหมดละพูดถึงไม่ได้ขยันนะแต่มันจำเป็นแต่มันก็นั่นแหละเราเริ่มแต่เช้าเราก็เลิกเร็วนะเพราะว่างานเราไม่ได้ทำเต็มวันอยู่แล้วมันแต่มันก็ดีกว่าอยู่เมืองไทยยังว่าแหละดีกว่าในสภาพของเราเนี่ยเราคิดว่าอยู่ที่นี่มันก็ดีกว่าถ้าอยู่เมืองไทยเออเราจะไปทำอะไรก็เขาว่าเนาะทำมาหากินอะไรดีอยู่เมืองไทยว่างั้นทะนึกดูเนาะก็เลยเออทนอยู่นี่แหละเหนื่อยก็หยุดเอาว่างั้นก็เลยนี่แหละก็ทำจริงๆก็อยากให้ทุกคนหรือว่าคนที่อยากมาเนาะดูว่าให้เปรียบเทียบดูว่าถ้าอยู่เมืองไทยสบายแล้วเรามีงานทำที่ดีแล้วก็ไม่อยากให้ขวนขวายที่จะมาเนาะอย่างเราไม่มีตัวเลือกเราไม่มีที่เราก็ตัดสินใจมาเนาะแต่มันก็มาหลายปีที่แล้วเนาะแต่มันก็โอเคแล้วก็อย่างนี้แหละทำมาหากินเนาะอยู่ไหนมันก็ต้องทำงานคือกันเราจะรอแต่เขาเลี้ยงมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมโดยเฉพาะคนนั้นที่นี่ซิดเท่ากันคือทำงานเท่ากันหมดผู้หญิงเขาผู้ชายเขาถือว่าซิดเท่ากันไม่มีใครเป็นช่างเท่าหน้าหรือว่าเท่าหลังก็คือเราต้องทำงานคู่กันหมดเนาะถ้าคนสำหรับคนที่นอร์เวย์ใช่ไหมมีอะไรก็ช่วยกันค่าเช่าบ้านช่วยกันซื้ออยู่ซื้อกินก็ช่วยกันค่าครองชีพแต่เราก็ถึงจะลำบากตัวก็สบายใจเนาะในด้านหลายๆด้านก็สบายใจไม่ต้องไปอะไรก็ใครไม่ต้องไปรบกวนใครอย่างเงี้ยเนาะถึงจะมีไม่มีหรือมีไม่พอใช่ก็ยิบยืมเพื่อนบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายเนาะมีงานทำก็โอเคแล้วอยู่ทุกวันนี้โดยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนาะใครมีงานทำก็รู้แล้วเหนื่อยก็บ่นแค่นั้นแหละกลับบ้านก็พักหายเหนื่อยตอนเช้าลุกขึ้นมาทำใหม่ก็จะทำอย่างเงี้ยแหละทุกวันนะตรงนี้ก็เครื่องนี้ก็คัดดีอยู่พูดถึงสำหรับเดินตามขนาดเดินตามเครื่องนี้ก็ได้เหงื่อคือกันนะพูดถึงนะกว้างอยู่จ้ะที่ทำงานนี่กว้างค่อนข้างกว้างแต่ที่เห็นนี่มันเป็นชั้นใต้ดินที่ลงมาจากประตูน่าจะประมาณ2ชั้นของจากพื้นปกติน่ะที่ลงมาเขาก็เจาะลงมามันเหมือนการเจาะภูเขาลูกหนึ่งที่เรามาอยู่ข้างใต้เนี่ยบางทีมันจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์คือไม่ใช่บางทีหรอกมีก็คือมีขาดๆนะเพราะมันลึกมากเลยตรงนี้หนักนั่นน่ะหนักมากเลยไอ้ตัวทีนี่ดูหนักแต่ว่าก็นั่นแหละตัวยกตัวอุปกรณ์มันเสียงลูกค้ากำลังเข้าบางทียกออกจากแบบนั้นพอคัสเซ็ตก็ไม่ยกเข้าที่นะเพราะว่ามันหนักไงเพราะลูกค้าคนไหนเขาจะเล่นเขาก็มายกเองเขาพื้นนั่นนี่ตรงนี้พื้นมันจะไม่ค่อยหยาบมากแต่เหมือนมันจะไม่ค่อยเครื่องนี่จะไม่ค่อยถูกกับพื้นนี่พื้นสีดำตรงนี้แต่มันเป็นคนละช่องกับอีที่คัดเมื่อสักพักนี่เนาะอันตรงเนี้ยเครื่องดังไม่รู้มันเป็นไรมันไม่ค่อยถูกกันก็พื้นนี่คิดว่านะที่นี่ก็เราก็ต้องตัดเสียงออกเพราะเสียงดังมากเลยมันไม่ถูกลองให้ช่างเขามาดูแล้วเขาบอกว่ามันเป็นก็พื้นไม่ได้เป็นก็เครื่องเขาว่างั้นเราก็เลยต้องทนฟังเอาเสียงดังๆเอาเวลาที่คัดแม้มันเหมือนมันง่ายมากเลยนะนี่ก็ตั้งกล้องถ่ายเจ้าของทำงานก็เห็นแต่หลายๆอ่ะไอ้หลายๆวิธีที่ไปเนาะส่วนมากก็จะพาไปเที่ยวไปขึ้นเขามากกว่าเนาะไม่ค่อยจะ
ได้ถ่ายที่ทำงานบ่อยๆตอนนี้วันนี้วันนี้ก็คือเรามีโอกาสก็เลยเอากล้องมาตั้งให้ดูว่าโอเคว่าเราต้องทำงานนะอยู่เมืองนอกเราก็ต้องทำงานเราไม่ได้ว่ามาถึงก็รอให้ฝรั่งเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะเขาเลี้ยงเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็ทำงานเหมือนกันแล้วเขาก็รายรับเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมากมายก็มนุษย์เงินเดือนคือกันเนาะเงินมนุษย์เงินเดือนก็คือกรรมกรนะเนาะก็จะเอาที่ไหนมาเลี้ยงเราเนาะถ้าเราไม่ทำงานเหมือนกันอย่างเราทำงานเราก็อยากซื้ออะไรเราก็พอได้ซื้อได้นั่นไม่ถึงก็หรูหรามากแต่ก็พออยู่ได้เนาะชีวิตมันก็จึงเป็นอย่างนี้แหละเราก็คิดว่าอยู่เมืองไทยก็ทำงานอยู่ที่นี่ก็ทำงานไม่ได้ขยันหรอกเด้อนี่แต่ว่าก็อย่างนี้แหละเพื่อความอยู่รอดเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณเท่าไหร่ประมาณ13นาทีหรือเปล่าคิดว่ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันตลอดเด้อขอบคุณหลายๆเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆมาคอยให้กำลังใจนี่ก็หยุดทำไปแล้วนี่คลิปเพราะว่าเคยบ่นอยู่ว่าโอ๊ยขี้คร้านอันทำคลิปแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้จะทำทำไมอย่างเงี้ยนะแต่ก็มานึกดูว่าเวลาที่เรานั่งไลฟ์สดก็ใช้เวลานานเนาะก็เลยเสียดายมีอะไรก็ลงเอาไว้เนาะพอมีคลิปลงก็พอว่างั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ค่อยได้จะออกไปไหนพอทำงานเหนื่อยเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนทีนี้มาพักหลังๆนี่ก็เหมือนอากาศมันก็ไม่เป็นใจเลยเนาะช่วงนี้เมืองที่อยู่เนี่ยฝนมันตกทุกวันเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็ทำงานกลับบ้านถึงเวลาเช้าก็มาทำงานนี่นะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเด้อยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงเนาะใครที่เขามาให้กำลังใจก็ฝากเม่นฝากเม่นเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวก็จะกลับไปเยี่ยมกันเหมือนเดิมเนาะคนที่เราก็ดูแลกันอยู่ได้กันทั้งคู่เนาะทั้งเพื่อนทั้งเรานั่นแหละดูหนักมากเลยนะนั่นน่ะทะยุกนี่หนักถ้าไม่มีรอก็ทำกันอย่างงี้ทำทุกวันเนี่ยยังไม่มีวันหยุดเลยซัมเมอร์นี่ก็จะทำงานตลอดแล้วก็อยากยังไม่ได้ใช้บรรยุทธ์เจ้าของเลยอันนี้ก็ยังไงก็กราบขอบคุณเด้อค่ะกราบขอบคุณหลายๆจากคนโคราชบ้านเองเนาะขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจถ้าเพื่อนไม่มาก็จะน้อยใจเนาะโชคดีมีชัยทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ